รรยากาศสุดชื่นมื่นนักแสดงหนุ่มเควินชองโดนาควงนางแบบสาวนาตาลีวิชัยดิษฐ์จัดพิธีฉลองมงคลสมรสคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567ณโรงแรมลามิเนียร่าภูวิลล่าพัทยา666เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงคุณนาตาลีวิชัยดิษฐ์นางแบบสาวควงนักแสดงหนุ่มเกวินชองโดนาอดีตดาราช่อง3นายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาล่าสุดทั้งสองเธอเลิกวันที่26พฤษภาคมฉลองมงคลสมรสท่ามกลางแขกผู้ใหญ่คนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีและได้รับเกียรติคุณเบียร์นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีค่ะมีร้านกาแฟอยู่แล้วมีกาแฟเอสปัวอยู่แล้วที่เป็นทั้งหน้าร้านและกาแฟซองชงแบบคือผมทำบริษัทอยู่แล้วเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องชื่ออะไรคะเมดิเวฟครับเมดิเวฟซัพพลายครับชัดๆค่ะเมดิเวฟซัพพลายจำกัดก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสนะครับสุขภาพเป็นที่หนึ่งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของaccommodation ในเรื่องของจัดภาษาไทยก็คือtravel arrangement ใช่ค่ะก็คือเราทำทุกอย่างเนาะแล้วก็มีกาแฟที่ทั้งเป็นหน้าร้านโฉมใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าเรากลับมาเต็มตัวละแล้วก็ใช่ตัวนี้นะคะใครอยากผอมใครอยากสวยแบบคุณโบกัสนะคะต้องเอสปัวเพราะชงทุกเช้าคือกาแฟอ่ะก็ต้องชงกินทุกเช้าเนาะมันถึงจะสวยมันถึงจะผอมคือความผอมมันก็ไม่ได้มาวันเดียว2วัน3วันเธอต้องกินทุกวันใช่ไหมคะเราก็จะมีเมดิไวท์เป็นครีมสลิปปิ้งมาสก์เนาะก็ตัวนี้คือเป็นสำหรับคนที่อยากสวยสวยหล่อก็ไม่ต้องไม่ต้องรอเกิดใหม่นะครับก็ให้ใช้เมดิไวท์นะครับใช่อันนี้ก็เป็นทานในเช้าอันนี้ทานอันนี้เป็นยูนิเซ็กซ์นะครับก็ใช้ได้ทั้งหญิงผู้ชายครับก็คือเป็นสลิปปิ้งมาสก์ที่ทาแล้วนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็คือจะรู้เลยว่านางฟ้าในกระจกอะคือใครใช่ก็จริงๆเราความฝันของเควินคืออยากเป็นบิสเนสแมนเนาะอยากเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นหนึ่งในความฝันของนาตาลีเหมือนกันที่เราอยากจะทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีแม่ละมุนมาเสริมทัพคือก็นาตาลีก็คือเราก็ไม่ได้เฟดออกมาอยู่แล้วเนาะเราก็สายโฆษณาอยู่แล้วคือประกวดเนี่ยไม่แน่อาจจะกลับไปปีหน้าแล้วก็ทำอะไรอ่ะก็โฆษณาเนาะแบบคือตอนนี้ก็จะมีคุยเรื่องแบบกับผู้จัดการพี่เฟย์ว่าอาจจะนัตเตอรี่อาจจะกลับไปแบบละครหรือซีรีส์หรืออะไรให้มันชัดเจนไปเลยเพราะว่าเราก็อยากจะต่อยอดเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขอฐานแฟนคลับฐานอะไรที่กลับไปแล้วมันเนาะมันชัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทิ้งแน่นอนก็งานในวงการบันเทิงมันเป็นความฝันอยู่แล้วมันไม่จริงอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะเป็นผู้ชายเป็นเสาหลักครอบครัวเนาะก็ต้องสั่งทำที่มั่นคงก่อนในเรื่องของธุรกิจแล้วก็จะได้ไปต่อยอดด้วยเล่นละครอะไรนี้ด้วยเช่นกันครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับMediWipe นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะมีช่องทางก็จะมี IG ของนาตาลีแล้วก็ของเควินเหมือนกันครับแล้วก็แม่ละมุนด้วยที่เป็น TikToker เขาเป็น Net Idol TikToker รุ่นเดิมเราใหม่อ๋อแล้วเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะจ๊ะแล้วก็มีหน้าร้านด้วยแล้วก็ธุรกิจต่อไปที่จะทำที่พัทยาก็ขออุบไว้ก่อนก็คือ one stop service แน่นอนสาวๆก็คือใครอยากมาพัทยาแล้วสวยเธอมาหาฉันค่ะก็เป็นธุรกิจที่เราทำไว้ให้คุณแม่เนาะแล้วก็ต่อยอดก็กำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยจะได้ผลผลิตในสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะมาต่อยอดอะไรที่พัทยาได้ไหมหรือเราจะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่เฟย์ผู้จัดการว่าเอ้ยเราจะยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เฟย์ก็ให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดก็คือมีที่บ้านอยู่แล้วมีส่วนที่บ้านอยู่ที่ชุมพรอยู่แล้วค่ะก็เป็นธุรกิจที่ก็ทำมา 6-7 ปีแล้วเพิ่งได้ออกผลปีที่2ใช่แล้วก็ผมขอฝากติดตามร้านของที่ผมดูแลด้วยทัศสยามมิวสิกคาเฟ่นะครับก็เป็นผับในพัทยาที่กำลังมีกระแสนะฮะแล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งคิวการ์เดนครับที่เป็นร้านอาหารแล้วก็อีกไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นสปา
เป็น wellness เพราะว่าเขาชอบ wellness ก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมาแฮงเอาท์ที่พัทยานะคะขอฝากร้านท่าสยามแล้วก็ร้านคิวการ์เด้นด้วยค่ะThank you.